กำลังใจที่ส่งมาให้การขอบคุณคะแนนโหวตของแต่ละคนนะครับผมก็หวังว่าปีหน้าถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้มาอีกนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะครับขอบคุณมาก